ภูมิธรรมรับเพื่อไทยมีชื่อคนเยอะกว่าตำแหน่งเผยบางพรรคยังไม่ส่งรายชื่อคณะรัฐมนตรีเข้ามาการเมืองวันที่24สิงหาคม2567 15:08 น.ภูมิธรรมรับเพื่อไทยมีชื่อคนเยอะกว่าตำแหน่งเผยบางพรรคยังไม่ส่งรายชื่อคณะรัฐมนตรีเข้ามาส่วนตัวยังไม่รู้ต้องไปคุมกลาโหมหรือไม่แต่อยู่ที่ไหนต้องทำงานให้ได้เมื่อเวลา 13:20 น.วันที่24สิงหาคม67ที่ใจน่านนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าเรื่องการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีว่าให้เกิดความชัดเจนก่อนรอให้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเรียบร้อยก่อนขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมชื่อให้พร้อมซึ่งขณะนี้ยังไม่เรียบร้อยยังไม่ครบเมื่อถามว่าต้องเร่งให้แต่ละพรรคส่งชื่อเพราะขณะนี้ปัญหาประชาชนรออยู่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ได้รอก็เร่งอยู่แล้วเพราะเราต้องการให้จบเร็วถ้าดูจากไทม์ไลน์และสามารถควบคุมได้ทั้งหมดหรืออย่างบางพรรคที่รายชื่อยังไม่มาก็เป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบกันเองเมื่อถามย้ำว่าขณะนี้รายชื่อทุกพรรคการเมืองมาครบแล้วหรือยังนายภูมิธรรมกล่าวว่ายังไม่ครบดีเมื่อถามต่อว่าขาดพรรคไหนนายภูมิธรรมกล่าวว่ามีบางส่วนแต่ยังไม่ได้เลยต้องถามนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและเลขาคณะรัฐมนตรีเมื่อถามถึงในส่วนของพรรคเพื่อไทยรายชื่อส่งครบแล้วไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยอยู่ในกระบวนการที่กำลังดูกันอยู่เมื่อถามต่อว่าสาเหตุเป็นเพราะคนเยอะกว่าตำแหน่งใช่หรือไม่นายภูมิธรรมยอมรับว่าคนเยอะกว่าตำแหน่งและเราต้องระมัดระวังบางคนที่เราเสนอชื่อไปแล้วอาจมีปัญหาได้ในเชิงจริยธรรมซึ่งคำนี้ตีความได้กว้างมากเมื่อต้องตีความกว้างก็ต้องเอาคนที่เหมาะสมส่วนใครที่จะได้หรือไม่ได้ที่พวกเราเข้าใจกันได้อยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่ามีชื่อไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายภูมิธรรมถึงกับยิ้มพร้อมกล่าวว่าผมก็ได้ฟังจากกระแสข่าวตั้งแต่เป็นรองนายกรัฐมนตรีขั้วปรมว.กลาโหมเป็นรองนายกรัฐมนตรีอย่างเดียวดูแลความมั่นคงเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบกระทรวงพาณิชย์พรุ่งนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรอีกต้องฟังนักข่าวเพราะหูดีได้ฟังอะไรต่างๆมาเมื่อถามว่าถ้าอยู่กระทรวงกลาโหมแล้วทำงานได้หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราก็ต้องศึกษางานรัฐมนตรีก็ทำหน้าที่บริหารและประสานงานกับคนที่เราต้องทำงานด้วยดังนั้นจะทำงานที่ไหนก็ได้ทุกคนในพรรคต่างก็มีความรู้ความสามารถเมื่อถามต่อว่าแล้วได้ศึกษางานของกระทรวงกลาโหมแล้วหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่ายังไม่ได้ศึกษาเพราะยังไม่รู้ว่าจะต้องไปที่นี่มิกเบนแพลนทุบบ้านหลังเดิมแล้วสร้างใหม่ตอนนี้ขยันมากใครจ้างอะไรเรียกได้บันเทิงวันที่24สิงหาคม2567 15:34 น.มิกเบนแพลนทุบบ้านหลังเดิมแล้วสร้างใหม่ได้เวลาขยับขยายเพื่อลูกทั้ง3ตอนนี้ขยันมากใครจ้างอะไรเรียกได้แฟนคลับรอชมความสวยอลังการเป็นอีกหนึ่งครอบครัวในวงการบันเทิงที่อบอุ่นมากสำหรับมิกบรมวุฒิและเบนซ์พรชิตามีโซ่คล้องใจด้วยกัน3คนน้องปรางน้องปริมน้องเปรมซึ่งตอนนี้อยู่ในวัยกำลังโตล่าสุดมิกได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเผยว่ากำลังจะสร้างบ้านหลังใหม่อยากจะขยับขยายบ้านให้มีพื้นที่มากขึ้นเพื่อลูกๆทั้ง3คนโดยระบุแคปชั่นว่าเซ็นสัญญาสร้างบ้านใหม่เรียบร้อยครับครบจบในรูปเดียวรูปแรกคือเบนบอกว่าจะช่วยจ่ายรูปหลังคือนางบอกว่าพี่มิกจ่ายคนเดียวแล้วกันก็โดนสิครับนั่งทับซะเลยหลอกให้เราดีใจอีก
อ่ะขยันเลยครับตอนนี้ใครจ้างอะไรเรียกได้เลยนะครับหรือใครอยากให้เรารีวิวอะไรบอกมานะอีหลังจากโพสต์ไปก็มีเพื่อนในวงการบันเทิงอย่างหนูเล็กภัทรวดีหรือหนูเล็กกากาเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าสร้างที่ไหนคะมิกจึงตอบกลับว่าที่เดิมเลยทุบทำไมคะท่ามกลางแฟนคลับที่รอชมความสวยของบ้านเข้ามาคอมเมนต์อาทิสุดยอดครับคุณพ่อรอชมห้องพระค่ะตื่นเต้นกับบ้านใหม่ด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะรอชมห้องเลโก้ค่ะที่มามิกบารมูดีเอชบทบรรณาธิการหมื่นบาทใส่บัตรคนจนประเด็นร้อนวันที่24สิงหาคม2567 18:01 น.ความคืบหน้าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทใส่กระเป๋าเงินดิจิทัลวอลเล็ตนโยบายเรือธงพรรคเพื่อไทยที่คาดหวังจะให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจหลายตลบกระตุ้นการใช้จ่ายเกิดความหมุนเวียนสร้างสภาพคล่องในท้องถิ่นรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินและกระทรวงการคลังตั้งเป้าจะโอนเข้ากระเป๋าประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ในไตรมาสสุดท้ายปี2567พร้อมเปิดลงทะเบียนขอสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไปแล้วซึ่งมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า45ล้านคนกำหนดประกาศรับรองสิทธิเดือนกันยายนนี้จากนั้นเตือนตุลาคมเป็นต้นไปเทศกาลปีใหม่จนถึงเทศกาลสงกรานต์ในระยะเวลา6เดือนตามอายุการใช้ของดิจิทัลวอลเล็ตจะเป็นการใช้จ่ายของประชาชนทั่วประเทศแต่แล้วความหวังก็มีอันพังคลืนเมื่อนายกรัฐมนตรีถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นตำแหน่งไปท่ามกลางความเสียใจและเสียดายของประชาชนเนื่องจากประเทศชาติกำลังเดินหน้าไปด้วยดีต่อมาเมื่อสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบให้นางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นหลายฝ่ายมีความกังวลใจว่าโครงการนี้จะดำเนินการต่อไปหรือไม่เนื่องจากที่ผ่านมาเดินหน้าไปมากแล้วแม้นายกรัฐมนตรีคนใหม่จะระบุว่าโครงการนี้เป็นหนึ่งโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่แล้วดังนั้นก็ยังจะอยู่ในความคิดแต่เนื่องจากอยู่ในช่วงการจัดตั้งรัฐบาลที่ยังไม่เสร็จสิ้นเรียบร้อยจึงพูดอะไรล่วงหน้าไม่ได้ขณะเดียวกันนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตยังจะสามารถเดินหน้าต่อได้แน่นอนแต่รูปแบบอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปในบางส่วนล่าสุดสรุปชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลจะปรับเปลี่ยนโครงการโดยแจกเป็นเงินสดรายละ 10,000 บาทแก่กลุ่มเปราะบางจำนวน 14.98 ล้านคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนขณะนี้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,567เพิ่มเติมจำนวน 122,000 ล้านบาทที่รัฐสภาอนุมัติได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วรัฐบาลจึงต้องเร่งเบิกจ่ายใช้จ่ายงบประมาณจำนวนนี้อย่างเร่งด่วนเนื่องจากมีระยะเวลากระชั้นการโอนจ่ายให้กลุ่มเปราะบางผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้วจึงเป็นหนทางและวิธีการที่ดำเนินการได้ทันทีอีกทั้งยังตรงกับความประสงค์ของบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับแจกให้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคอันเป็นความประสงค์และเป้าหมายเดิมของรัฐบาลชุดก่อนที่ต้องการให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริงสำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตงวดต่อไปสำหรับผู้ลงทะเบียนไว้ซึ่งต้องตัดกลุ่มเปราะบางออกไปเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนรัฐบาลชุดใหม่จะต้องพิจารณาดำเนินการต่อโดยเร็วเพราะเป็นความคาดหวังและที่ผ่านมาก็มีความล่าช้าไปมาก